เมื่อวันที่7กันยายน2564ครับนายอนันต์ตันชวนเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมได้ว่าที่รัฐมนตรีสมใจทองสิริหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนายอุดมเลิศวิทยาสกุลเกษตรอำเภอลมสักและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลมสักได้ดำเนินการส่งมอบครุพันธุ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดปี2564เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่โดยมีนายชาครินอินอิมวรปราชนายพลมศักดิ์เป็นประธานในการส่งมอบครุพันธุ์แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผักตำบลห้วยไร่พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ณที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผักตำบลห้วยไร่หมู่ที่5บ้านบางร่องตำบลห้วยไร่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์